สวัสดีค่ะวันนี้ช่องอุดารันชาแนลนะคะจะมาแนะนำสำหรับคนที่อยากมีรายได้เสริมอาชีพเสริมแล้วก็ชอบด้านเกษตรด้วยนะคะก็คือการปลูกดอกขจรค่ะวันนี้เราจะมาเด็ดดอกขจรกันให้ดูนะคะหลังจากที่เราเก็บมาแล้วเราก็จะเลือกดอกบานทิ้งออกนะคะเพราะว่าแม่ค้าส่วนใหญ่เขาจะไม่ชอบดอกบานนะคะก็คือลูกค้าบอกมาอีกทีนึงตอนนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทถ้าเราส่งให้แม่ค้านะคะแต่ว่าถ้าเราขายปลีกก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทนะคะเราก็จะเลือกไปเรื่อยๆวันหนึ่งของอุ๊กก็ใช้พื้นที่ปลูกไม่เยอะก็จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ2ถึง300นะคะต่อวันแต่ว่าของอุ๊กจะเก็บเป็นวันเว้นวันนะคะเราจะมาดูพื้นที่ปลูกกันค่ะนี่จะเป็นต้นต้นนี้นะคะก็คือปลูกกันมาประมาณ 3-4 ปีแล้วค่ะแต่ว่าพอครบช่วงปลายปีเราก็จะตัดทิ้งแล้วก็ให้มันแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะดอกเขาจะออกทุกช่อเลยอันนี้หลังจากที่เก็บไปแล้วนะคะเมื่อกี้ลืมอัดวิดีโอไว้ค่ะลืมถ่ายวิดีโอไว้วันนี้ตอนเย็นหรือว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าก็เก็บได้อีกครั้งหนึ่งนะคะพื้นที่สวนที่ปลูกก็ไม่เยอะนะคะแต่ว่าหญ้าเนี่ยเราพยายามอย่าให้มันยาวนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งต้นหญ้าเลยเพราะว่ามันมีฝนตกมาก็เลยหญ้าจะละยาวเร็วนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะพื้นที่ไม่เยอะก็ของก็จะทำก่อนไปทำงานแล้วก็หลังทำงานแค่นั้นเองนี่นะคะบางช่วงก็จะเก็บได้เยอะวันละ 5-10 กิโลเลยก็มีแล้วเราก็จะแพ็คใส่ถุงแต่อันนี้เอาไปขายปลีกบางส่วนก็จะส่งให้แม่ค้าค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยววันหลังจะมาแนะนำวิธีปลูกให้นะคะฝากติดตามช่องอุดารันชาแนลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ